จัดให้จัดให้แล้วจัดให้ครับการ์ดจอ1660 Ti สำหรับการเล่นเกมในงบช่วง 20,000 ปลายๆจะเป็นอย่างไรตามไปรับชมกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อินลุนนะครับและคุณอยู่ในรายการจัดให้จัดให้และจัดให้ครับในวันนี้เป็นตัวอย่างสเปคเป็นไกด์ไลน์สเปคให้กับเพื่อนๆที่มีงบประมาณ 20,000 ปลายๆช่วง 28,000 29,000 บาทสำหรับคนที่อยากจะประกอบเครื่องเองสั่งออนไลน์มาแล้วก็มาจัดการเองเลยนะฮะเซตนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่เน้นไปในทางการเล่นเกมเน้นไปทางในเรื่องของกราฟิกแต่งบยังไม่สูงมากจนเกินไปนะครับประกอบไปด้วยการ์ดจอที่ผมค่อนข้างแปลกใจมากเพราะมันไม่มีขายมาสักระยะแต่มันกลับมาขายอีกแล้วครับกับ GeForce GTX 1660 Ti นะครับรอบนี้เขาเอากลับมาทั้งทาง JIB ทั้งทาง Advite แต่ Advite จะถูกกว่าเนาะ1660 Ti ก็จะเป็นการ์ดจอที่แรงที่สุดในซีรีส์16นะครับแรงกว่า1650แรงกว่า1660 Super แรงกว่า RX 580เรียกว่าเป็นการ์ดจอระดับกลางที่แรงที่สุดแล้วราคาของเจ้านี่ตอนนี้ก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรทีเดียวอยู่ประมาณช่วง 15,700 บาทนะครับลิงก์ผมแปะเอาไว้ด้านล่างเนาะสำหรับคนที่อยากสั่งซื้อกันในฝั่งของ CPU ครับเอามาคอมโบกันจากก่อนหน้านี้เป็น AMD กลับมา Intel อีกครั้งนึงเพราะว่าเป็น CPU 6 คอ 12 เทรดที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับนั่นก็คือคอ i5-10400F แน่นอนว่านอกจากเล่นเกมแล้วเอาไปใช้งานด้านอื่นเรียนออนไลน์ Work From Home ทำงานต่างๆได้อย่างสบายแน่นอนนะครับ i5 ตัวนี้ปรับเกมทุกเกมในปัจจุบันได้อยู่หมัดทีเดียวเนาะRAM ครับวันนี้เลือกใช้เป็น RAM 16GB 1แถวของทาง Kingston นะครับเพื่อเซฟคอสต์กันก่อนแต่เป็นบัส 3,200 MHz นะครับมีงบประมาณเพิ่มเติมค่อยไปอัพกันในอนาคตเนาะซึ่งตัว RAM เองเนี่ยราคาก็ด้วยความที่เป็นแถวเดียวราคาจะไม่สูงมากนะครับเข้าคู่กับตัวเมนบอร์ดครับเป็นเมนบอร์ด B560M จากทางAstroc ซึ่งแน่นอนว่ารองรับ SSD ได้2ตัวด้วยนะครับแล้วก็รองรับการใส่ CPU ที่เป็น Gen 11ในอนาคตก็ยังได้เผื่อไว้อัปเกรดนั่นเองนะครับ Power Supply ครับ600วัตต์นะครับแนะนำว่ายี่ห้อไหนก็ได้ที่เป็นวัตต์เต็มนะครับหรืออย่างน้อยเป็น80วัตต์ขึ้นไปนะครับส่วนเคสเป็น G-View นะครับ i2 Series ซึ่งเป็นซีรีส์เคสราคาคุ้มๆนะครับประมาณสัก600บาทก็ได้เจ้าเคสตัวนี้มาแล้วนะฮะในส่วนของ SSD นะครับเป็น WD SN 750นะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวคุ้มที่ผมใช้ประจำเพราะราคาดีสเปคดีมากๆครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเซตคอมโบที่เน้นไปในเรื่องของทางสเปคซะเยอะนะครับแต่ก็ยังมีไฟ RGB ให้ปรับแต่งปรับเปลี่ยนกันได้พอหายเซียนกันนิดนึงนะฮะซึ่งสเปคทั้งหมดผมจะลิสต์เอาไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับส่วนใครที่จะประกอบเองดูได้ใต้ description มีลิงก์ออนไลน์อยู่ซึ่งผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะอันนี้ประกอบมาให้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆซึ่งปรับแต่งเองได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูในส่วนของผลทดสอบกันแต่ก่อนที่จะไปดูผลทดสอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างให้แอดมิกด้วยนะครับไปดูผลทดสอบกันเลย
ให้แล้วจัดให้เป็นยังไรบ้างครับสำหรับสเปคนี้เซตนี้ฮะต้องบอกได้เลยว่ามันแน่นอนฮะมันเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเสพกราฟิกภายในเกมที่รวดเร็วฉับไวภาพสวยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะ1660 Ti เนี่ยอีกนิดนึงจะถึง RTX 2060แล้วนะก็เรียกว่าเป็นการ์ดจอ16ซีรีส์การ์ดจอระดับกลางที่แรงที่สุดอย่างที่แอดมิกบอกไปจริงๆนะฮะรวมไปถึงนะครับอย่าง CPU เองก็มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับผ่านมา 3-4 เกมสบายๆการทำงานสบายๆนะครับส่วนเคสเองส่วนตัวนะถ้าเป็นผมนะผมมีงบเพิ่มเติมอีกสัก 1,500 อย่างเงี้ยนะครับจะเอาไปเปลี่ยนเคสให้มันใหญ่ขึ้นใส่พัดลมให้มันแอร์โฟลว์ดีขึ้นนอกนั้นผมว่าใช้ได้แล้วรวมไปถึงในเรื่องของ CPU ถ้าเป็นไปได้มีงบเพิ่มใส่ฮีทซิงค์ระบายความร้อนให้ CPU อีกสักตัวหนึ่งก็เรียกว่าน่าจะช่วยในเรื่องของบูสต์คล็อกให้มันนิ่งมากขึ้นได้อีกนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับจัดให้มาเป็นไกด์ในวันนี้นะเพื่อนๆที่อยากจะไปประกอบตามก็แล้วแต่เลยไปบิดตรงนู้นปรับตรงนี้เปลี่ยนตรงนั้นได้ตามแต่งบประมาณตามแต่ความชอบใจตามแต่การใช้งานของเพื่อนๆกันได้เลยนะครับแอดมินก็จัดมาให้เป็นไกด์ไลน์ในวันนี้สำหรับจัดให้และจัดให้ในงบประมาณช่วง 28,000-29,000 นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ